สวัสดีครับออโต้ครับแอดมินเพจ Japan Guitar Two Hand ครับผมวันนี้มารีวิวกีตาร์คลาสสิก1ตัวนะครับคือเจ้า ZEN นะฮะตัวนี้ Made in Japan นะครับ number 90นะฮะก็จะเป็นกีตาร์ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะฮะยุคประมาณปีสักประมาณต้นปีหรือกลางปี70นะฮะอยู่ประมาณยุคนี้นะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่าดีนะครับจะมีริ้วรอยตรงนี้นะครับประมาณนี้นะตรงนี้ด้วยนะฮะ สายเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพวกขัดเฟลทล้างทำความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยหมดนะครับตัวนี้จุดเด่นมันก็คือตัวไม้ข้างกับไม้หลังตัวนี้เป็นโรสูดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะให้ย่านเสียงเบสที่ดีมากนะครับประมาณนี้นะครับงานละเอียดครับตัวนี้ก็เป็นไม้ต่อ2ชิ้นตรงนี้นะครับคอก็จะเป็นคลาสสิกยุคเก่าก็คือจะไม่มีรอยต่อตรงนี้นะก็จะเป็นไม้ชิ้นเดียวนะครับคอก็จะเป็นมาฮอกกานีนะครับยังไม่ใช่เป็นนาโต้นะฮะเป็นนาโต้ประมาณนั้นนะครับก็ลูกบิดก็ใช้งานได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหยอดน้ำมันหน่อยมันจะมีเสียงบ้างนะฮะตัวนี้ตั้งทัชชิ่งที่ความสูงอยู่ที่ประมาณ3มิลครึ่งนะฮะที่สาย6ก็คือใช้ตัวนี้วัดนะครับก็ได้ที่ 3.6 3.5 นะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดได้อยากจะให้เตี้ยลงไปกว่านี้อีกสักหน่อยนึงก็ยังมีพื้นที่ให้เอาลงได้อีกสักมิลครึ่งนะฮะก็จะเหลือประมาณสัก3มิลนะก็ถือว่ายังไปต่อได้อีกนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูครับสายใหม่นะครับอาจจะมีการยืดหยุ่นสายอยู่บ้างครับ